สวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicerclub.com นะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตรล้างมะเร็งคลิปที่3แล้วนะครับสำหรับคลิปที่1เนี่ยเป็นสูตรล้างมะเร็งทั่วไปนะครับเช่นมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้เล็กมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับส่วนคลิปที่2ก็เป็นสูตรล้างมะเร็งเกี่ยวกับเพศนะครับเช่นมะเร็งในมดลูกนะครับมะเร็งรังไข่นะครับมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งต่อมลูกหมากนะครับผมจะฝากลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนี้นะครับคลิปที่1คลิปที่2นะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นคลิปสูตรล้างมะเร็งสมองนะครับสาเหตุที่ผมทำคลิปสูตรล้างมะเร็งขึ้นมานะครับเพราะว่าเราไปดูจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับตั้งแต่ปี2543จนถึงปี2558นะครับมะเร็งคือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยนะครับครองแชมป์มา15ปีแล้วนะครับปีนี้ปี60นะครับผมคาดว่าก็น่าจะครองแชมป์จนถึงปีนี้ครับก็รวมๆแล้วประมาณ17ปีนะครับคราวนี้เรามาดูสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยเนี่ย10อันดับแรกนะครับมะเร็งอันดับ1ครับแชร์สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 35.6%นะครับคราวนี้เรามาดูอันดับ2นะครับอันดับ2ก็คือมะเร็งในเส้นเลือดตีบในสมองฮะไม่ใช่มะเร็งนะครับเส้นเลือดตีบในสมองเนี่ยอันดับ2อยู่ที่ประมาณ 13.7% เอาพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับอันดับ1ถึง10เนี่ยคนเสียชีวิตจากมะเร็งเนี่ย 35-36 คนอันดับ2เสียชีวิตจากเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ย 13-14 คนอันดับ1อันดับ2เนี่ยห่างกันถึง2เท่ากว่าๆเลยนะครับอันนี้เป็นสัดส่วนที่น่าเป็นห่วงมากนะครับสูตรล้างมะเร็งเนี่ยผมได้มาจากไหนผมได้มาจากคุณหมอท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นแพทยศาสตร์ตะวันออกนะครับแล้วก็แพทยศาสตร์ธรรมชาติบำบัดนะครับท่านไปศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ประมาณ10กว่าปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้ว่ามีส่วนผสมชนิดไหนกันบ้างครับสูตรนี้มีส่วนผสมหลักอยู่2ชนิดนะครับแล้วก็ส่วนผสมรองอยู่1ชนิดนะครับส่วนผสมหลักชนิดแรกเนี่ยครับเป็นขิงนะครับเราจะนำขิงสดๆเนี่ยนะครับมาสกัดเอาน้ำออกมานะครับน้ำขิงสกัดเย็นเนี่ยนะครับโดยไม่ผ่านความร้อนนะครับจะมีสรรพคุณช่วยล้างมะเร็งนะครับช่วยล้างตับล้างไตล้างหลอดเลือดได้นะครับส่วนผสมหลักอีกชนิดหนึ่งคือใบบัวบกครับใบบัวบกเนี่ยจากงานวิจัยล่าสุดนะครับบอกว่ามีสรรพคุณในการบำรุงสมองเทียบเท่าใบแปะกล้วยเลยนะครับแต่ราคาถูกกว่าเยอะนะครับในใบบัวบกมีสารไทเทอร์ปีนนะครับสารไทเทอร์ปีนเนี่ยเขาทดลองในสัตว์ทดลองเขาพบว่าสามารถสร้างเนื้อเยื่อนะครับสามารถสร้างหลอดเลือดได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงทำให้แผลหายเร็วพอสร้างหลอดเลือดแล้วเนี่ยเลือดจะไปหมุนเวียนรอบแผลได้เร็วนะครับก็จะทำให้แผลหายเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับในประเทศอินเดียครับใบบัวบกเนี่ยถือว่าเป็นตัวยาสำคัญมากนะครับในการบำรุงสมองนะครับชาวโยคีในประเทศอินเดียเนี่ยนะครับเขาจะนำใบบัวบกเนี่ยครับไปดื่มเพื่อทำให้มีสมาธิมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วทำให้จักระแก่งกล้ามากยิ่งขึ้นหลายคนอาจจะถามว่าจักระมันคืออะไรนะครับผมหาข้อมูลมาครับจักระก็คือพลังรัศมีที่อยู่บนศีรษะเราเนี่ยนะครับใบบัวบกสามารถที่จะสร้างความสมดุลในสมองทั้งสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาด้วยนะครับคราวนี้ใบบัวบกมีงานวิจัยล่าสุดอีกชิ้นนึงนะครับบอกว่าสามารถทำให้เลือดในร่างกายเราเนี่ยหมุนเวียนดีได้ด้วยนะครับส่วนผสมรองอีกชนิดนึงนะครับสำหรับส่วนผสมรองอีกชนิดนึงนะครับต้องเรียนว่าในกรณีที่ท่านทานน้ำขิงผสมน้ำใบบัวบกเพียวๆไม่ไหวนะครับก็นำแอปเปิลมาผสมได้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยแอปเปิลก็มีสรรพคุณดังนี้นะครับในมหาวิทยาลัยคอร์เนลในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับเขาทดลองว่าออกมาแล้วว่าสารที่อยู่ในเปลือกและอยู่ในเนื้อแอปเปิลเนี่ยนะครับสามารถมีฤทธิ์ในการต
้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ด้วยนะครับผมแนะนำเป็นแอปเปิลเขียวนะครับเพราะว่าแอปเปิลเขียวมีดัชนีน้ำตาลต่ำนะครับสำหรับว่าท่านที่ทาน2ชนิดที่กล่าวมาไม่ไหวคั้นน้ำสกัดเย็นกับน้ำแอปเปิลเขียวผสมลงไปจะทำให้รสชาติชวนดื่มมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับส่วนผสมในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยขิงนะครับผมก็จะนำขิงเนี่ยมาประมาณ50กรัมนะครับขิง50กรัมพอเรามาสกัดด้วยเครื่องสกัดเย็นแล้วเนี่ยก็จะได้น้ำขิงสกัดเย็นประมาณสัก30ซีซีนะครับพอเราได้ขิงมาเราก็ต้องหั่นเป็นท่อนๆ นะครับเพื่อให้เข้าเครื่องสกัดเย็นได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับขิงก็เลือกขิงอย่าอ่อนมากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่แก่มากเกินไปเพราะรสชาติจะจัดจ้านนะครับส่วนใบบัวบกเนี่ยผมก็เตรียมมาประมาณ50กรัมเหมือนกันนะครับก็จะได้น้ำประมาณสัก30ถึง40ซีซีนะครับน้ำขิงกับน้ำใบบัวบกเนี่ยจะอย่างละเท่าๆกันนะครับสูตรอันนี้ท่านสามารถไปปรับเพิ่มรสได้นะครับแต่เนี้ยผมให้ไอเดียพอเป็นคร่าวๆส่วนผสมรองนะครับก็เป็นแอปเปิลเนี่ยผมก็จะใช้แอปเปิลเขียวเนี่ย2ลูกนะครับ2ลูกก็จะได้สกัดเอาน้ำออกมาก็จะได้ประมาณสัก200ซีซีนะครับประมาณ200ซีซีเราก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆนะครับเพื่อจะได้เข้าเครื่องสกัดเย็นได้อย่างง่ายดายแล้วเครื่องก็จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เป็นการถนอมตัวเครื่องด้วยนะครับการหั่นนี่เราก็จะสำรวจว่าข้างในมีเสียไหมมีเน่าไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมีหนอนเข้าไปช้อนชัยเนื้อข้างในหรือเปล่าฮะอันนี้เราก็เตรียมในส่วนของวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปคั้นด้วยเครื่องสกัดเย็นกันแต่ละอย่างกันครับคราวนี้เราก็จะมาสกัดเอาน้ำแต่ละชนิดออกมานะครับผมจะเริ่มจากขิงก่อนนะครับเราก็เปิดเครื่องนะครับแล้วเราก็ใส่ขิงไปนะครับหั่นชิ้นเล็กๆก็เราก็จะสกัดน้ำขิงออกมาได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับน้ำขิงโอ้โหสีเหลืองสวยเลยนะออกมาแล้วครับน้ำขิงในที่นี้ขิงในที่นี้ผมใช้ประมาณ50กรัมนะครับ50กรัม50กรัมก็น่าจะได้น้ำประมาณสัก30กว่าซีซีนะครับเราจะใช้น้ำขิงอยู่ประมาณนี้ครับประมาณ25ถึง30ซีซีนะครับพอเราได้น้ำขิงมาเราก็มาเช็คปริมาณกันสักนิดนึงนะครับว่าได้ประมาณเท่าไหร่ก็ได้ประมาณ30ซีซีนะครับ30ซีซีเราก็ใส่ไปเลยครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มคั้นใบบัวบกต่อครับเราก็นำใบบัวบกนี่ครับใบบัวบกนี่ผมก็ใช้ประมาณ50กรัมครับ50กรัมใส่เครื่องนะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าใบบัวบก50กรัมเนี่ยจะได้น้ำประมาณสักเท่าไหร่นะครับเวลาเราใช้เครื่องสกัดเย็นนี่เราก็ใส่ทีละน้อยๆ นะครับใจเย็นๆครับเพราะว่าเขาเป็นเครื่องแบบ slow juice ครับสกัดด้วยรอบต่ำๆ
ี้ก็เป็นน้ำใบบัวบกสกัดแบบสดๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าน้ำใบบัวบกจะได้ประมาณสักกี่ซีซีนะครับใบบัวบกนี่ได้น้ำประมาณ30ซีซีนะครับ50กรัมก็ได้น้ำประมาณ30ซีซีนะครับเราก็ผสมลงไปเลยครับคราวนี้เราก็มาคั้นน้ำแอปเปิ้ลก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบลูกเต๋าเนี่ยครับแล้วเราก็ใส่เที่ได้ยินเสียง ESR นี่อันนี้เป็นเสียงของผิวของแอปเปิ้ลนะครับเขาโดนบีบอัดอยู่ในห้องคั้นก็จะมีเสียงบ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าแอปเปิ้ล2ลูกนี่ได้น้ำปริมาณสักเท่าไหร่นะครับก็ได้น้ำประมาณ200ประมาณ200ซีซีนะครับเดี๋ยวเราลองชิมแบบขิงกับน้ำขิงกับน้ำใบบัวบกนะครับเพียวๆว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทดลองใส่น้ำแอปเปิ้ลเพื่อปรับรสชาติให้ดีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับแก้วนี้คือน้ำขิงสกัดเย็นผสมกับน้ำใบบัวบกสกัดเย็นนะครับรสชาติของขิงก็เผ็ดร้อนนะครับก็ถ้าเผื่อใครทานไหวนะครับก็60ซีซีนะครับก็กึ๊บเดียวหมดนะครับแต่ถ้าเผื่อทานไม่ไหวก็ผสมน้ำแอปเปิ้ลเขียวสกัดเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะลองผสมไปสักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับผมก็ผสมไปประมาณสัก100ซีซีนะครับสำหรับน้ำแอปเปิ้ลรสชาติทานได้นะครับคราวนี้ผสมหมดเลยนะครับก็จะได้น้ำอยู่ที่ประมาณสักวัน200 250 260อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคนสักนิดนึงนะครับดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรผมแนะนำนะครับใส่น้ำแอปเปิ้ลเขียวประมาณสัก2ลูกรสชาติสำหรับผมนะฮะกำลังดีกำลังดีเผ็ดนิดๆนะครับแต่ถ้าใครไม่ไหวก็แอปเปิ้ล3ลูกก็ได้นะครับสูตรนี้ไม่มีตายตัวนะครับมีแต่อย่างเดียวที่ตายตัวคือขิงนะครับ25ถึง30ซีซีกว่าๆได้ไม่เป็นไรนะครับส่วนใบบัวบก
จะเพิ่มไปเป็น30 40 50ได้หมดนะครับ Apple ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดื่มให้หมดนะครับรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมนะครับอันนี้เป็นสูตรมาล้างมะเร็งในสมองนะครับก็ลองไปทำทานกันดูนะครับของวัตถุดิบก็แต่ละชนิดก็หาง่ายหาไม่ยากในบ้านเรามีนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับก็ทานปริมาณที่แนะนำนะครับวันละ4ครั้งนะครับติดต่อกัน3วันนะครับแล้วหยุดนะครับรู้ยังไงว่าได้ผลนะครับพอเราทานเข้าไปเนี่ยเริ่มมีการคลื่นไส้อยากจะอาเจียนนะครับหรือว่าผมร่วงเล็กน้อยก็แสดงว่าน้ำขิงผสมน้ำใบบกเริ่มเข้าไปล้างเซลล์มะเร็งแล้วนะครับแล้วก็เขาเป็น natural chemotherapy นะครับเพราะฉะนั้นอาการจะไม่รุนแรงเท่าเคม 100% นะครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ